เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้ธรรมสัญจรมาที่วัดพุทธธรรมชิคาโกรัฐอิลลินอยวันนี้เป็นวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2567ทางวัดพุทธธรรมได้เฉลิมฉลองวาระครบรอบ38ปีของการก่อตั้งวัดพุทธธรรมที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกาอาตมาภาพก็เดินทางตั้งแต่วันที่28ใช้เวลา1คืนขึ้นรถไฟมารอเครื่องบินถึง5ทุ่มครึ่งเครื่องบินบินถึงสนามบินโอแฮของชิคาโกเวลาตี5กว่าว่าจะออกมาพบญาติโยมที่ไปรับก็6โมงตรงแล้วก็ได้เดินทางมาฉันภัตตาหารที่บ้านโยมวิไลพอฉันภัตตาหารเสร็จแค่นั้นเองอาการง่วงก็กำเริบง่วงมากที่ญาติโยมเห็นนั่นแหละจัดไปหาวไปจนสู้ไม่ไหวเลยเลิกงั้นก็ได้เดินทางมาวัดพักที่วัดพุทธธรรมเมื่อคืนนี้อันนี้ก็เป็นห้องที่เคยมาพักเก่าสมัยเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธธรรมอยู่2ปีเต็มในวาระที่พี่น้องชาวพุทธธรรมได้จัดเฉลิมฉลองวาระ38ปีของการก่อตั้งก็ได้อาราธนามาในฐานะผู้ที่เคยมีส่วนในการปฏิปต่อช่วงหนึ่งสั้นๆการก่อตั้งวัดเมื่อ38ปีที่แล้วที่วัดพุทธธรรมนี้อาตมาก็จะเล่าโดยไม่ใช้เอกสารเป็นความทรงจำล้วนๆกล่าวคือสมัยนั้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่มจรหลายวิชาได้สอนอาตมาภาพในวิชาแต่งแปลภาษาอังกฤษท่านชื่อท่านด็อกเตอร์พระสุนทรพลามินซึ่งประวัติของท่านเก่งกล้าสามารถไปอยู่ประเทศศรีลังกาตั้งแต่ประมาณ9ขวบจึงเก่งทั้งอังกฤษและที่ภาษาลังกาท่านก็จบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยพาราณสีที่เดียวกันกับอาตมาเป็นพระหนุ่มได้มาสอนที่มอจรจากนั้นก็ได้มาอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่วัดธรรมารามชิคาโกนั้นช่วงหนึ่งได้เปิดสอนเยาวชนเนื่องจากภาษาอังกฤษท่านทั้งเขียนทั้งพูดเก่งมากก็เลยทำให้การเรียนการสอนไทยอเมริกันในยุคนั้นมีความเฟื่องฟูสูงจนกระทั่งมีญาติโยมกลุ่มหนึ่งก็ได้รวมตัวกันโดยพ่อผู้ปกครองและอีกส่วนหนึ่งเพื่อที่จะได้ขยายกิจการให้กว้างขึ้นจึงได้มาปรึกษาหลวงพ่อปัญญานันทะและก็จากนั้นก็เป็นว่าได้มาตั้งวัดพุทธธรรมแห่งนี้โดยมีหลวงพ่อปัญญานันทะในสมัยอดีตคือผู้ที่เป็นเจ้าวาดและผู้ก่อตั้งวัดพุทธวัดชลประทานท่านก็ได้เดินทางมาเป็นขวัญและกำลังใจกับพี่น้องชาววัดพุทธธรรมชิคาโกแล้วก็ได้เริ่มงานวัดพุทธธรรมสมัยนั้นก็เรียกว่า40ปีที่แล้วก็ได้คือ38ปีที่แล้ว
กิจกรรมหลักที่วัดพุทธธรรมได้ทำนั้นก็คือเรื่องของการสอนเยาวชนไทยอเมริกันมีจำนวนผู้เรียนถึง300กว่าคนแล้วก็มีทั้งครูอาสาทั้งพระช่วยงานกันอย่างแข็งขันนอกจากนี้ก็ยังมีงานด้านวัฒนธรรมก็คือเรื่องการฝึกร้องรำทำเพลงนาฏศิลป์มีอยู่ที่วัดพุทธธรรมนี้งานเผยแผ่ทั้งไทยทั้งอังกฤษที่นำโดยท่านดร.สุนทรพลามินก็ได้ดำเนินไปได้อย่างดีเยี่ยมงานเผยแผ่แนวกว้างในยุคสมัยนั้นก็ถือว่าวัดพุทธธรรมนำหน้าเนื่องจากได้มีการเผยแผ่โดยผ่านการแจกเทปแคสเซ็ตเรียกว่าอาจจะเป็นเจ้าเดียวคือวัดพุทธธรรมสมัยนั้นวัดพุทธธรรมนำโดยดร.สุนทรพลามินได้แจกเทปคัดเสร็จหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญานันทะเป็นหลักกระจายไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นงานที่ทำให้พุทธศาสนิกชนไกลบ้านได้ศึกษาธรรมะอย่างจริงจังนับว่างานเผยแผ่ธรรมะของวัดพุทธธรรมได้ผลเป็นเยี่ยมนอกจากแจกเทปคัดเสร็จเป็นพันๆต่อเดือนก็ยังสืบทอดกันมาทั้งในส่วนของงานเผยแผ่งานการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมกล่าวโดยภาพรวมก็คือครอบคลุมงานพวกนี้ทั้งหมดโดยเฉพาะงานเผยแผ่เป็นงานเด่นมีชาวต่างชาติคือชาวอเมริกันชาวท้องถิ่นกันแล้วกันก็มาฟังธรรมะเป็นภาคภาษาอังกฤษเรียกว่าอาทิตย์หนึ่งก็เป็น 20-30 คนงานของวัดพุทธธรรมนั้นซึ่งได้นำหลวงพ่อมาเป็นประธานที่ปรึกษาแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสในบางคราวหลวงพ่อปัญญานันทะนอกจากนี้ก็ยังได้บริหารงานโดยคณะกรรมการจิตอาสาก็เข้ามารับสืบทอด38ปีก็มีพระหลายรูปได้มาปฏิบัติศาสนกิจผ่านมาและจากไปมีพุทธศาสนิกชนใจดีงามที่มีจิตอาสามาเป็นครูจำนวนมากมาช่วยสอนด้านอื่นก็จำนวนมากด้านสาธารณสุขเช่นเปิดให้บริการให้ความรู้ด้านเบาหวานด้านความดันซึ่งในเดือนสิงหาคมเห็นโฆษณาคุณหมอปุ้มก็จะได้มาช่วยแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานด้วยเช่นกันนั้นบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่มีจิตเป็นกุศลก็ได้มารวมตัวกันที่วัดพุทธธรรม38ปีผ่านไปการสร้างวัดขึ้นหนึ่งวัดเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นกุศลแม้ความปรารถนาอาจจะแตกต่างกันแต่ถ้ารวมแล้วสามารถยินยอมพร้อมใจทำงานร่วมกันได้ในการที่จะเดินทางมาร่วมสร้างวัดพุทธธรรมนั้นบางกลุ่มในยุคสมัย38ปีที่แล้วมีความปรารถนาที่จะให้เป็นวัดที่สอนศิลปะวัฒนธรรมของชาติสำหรับผู้ที่มีความรักด้านศิลปะวัฒนธรรมก็ได้ยินว่าทางกลุ่มของชาวพุทธธรรมจะได้สร้างวัดก็ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะฝั่งที่อยากให้ลูกหลานเรียนภาษาไทยที่เป็นวัฒนธรรมสำคัญประจำชาติก็สนับสนุนหลายท่านที่มีลูกอยู่นะก็สนับสนุนสำหรับผู้สูงอายุ
ที่คิดว่าบั้นปลายชีวิตจะมีวัดเป็นที่พักพิงทางใจได้ทำหน้าที่พบปะสนทนาสร้างชุมชนที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันดูแลแก่กันและกันเช่นผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในวัยเกษียณนั้นมักจะต้องอยู่บ้านกันอย่างโดดเดี่ยวงั้นในประเทศอเมริกาพ่อแม่ก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวถ้าล้มป่วยลงในตระกูลที่ลูกมีความกตัญญูกตเวทีพ่อแม่เป็นที่สุดเนื่องจากไม่มีโอกาสจะได้มาดูแลด้วยตัวเองเพราะงานรัดมือก็เห็นต้นแบบบางทีจะต้องจ้างพยาบาล3เวลา3กะเช้าเที่ยงแล้วก็จากเที่ยงไปถึงเย็นจากเย็นถึงกลางคืนหรือว่าบางทีไปถึงเย็นจากเย็นลูกหลานกลับจากทำงานก็ดูแลพ่อแม่ต่อไปมีหลายรายที่ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่ก็ได้ดูแลผู้สูงอายุวันอาทิตย์ว่างทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่ก็ได้นำมาวัดซึ่งวัดจะเป็นศูนย์รวมของผู้สูงอายุที่ดีที่สุดที่วัดพุทธปัญญาของเราท่านผู้สูงอายุทั้งหลายก็รวมตัวกันมาร่วม20ปีมีกิจกรรมที่ไม่หนักเช่นกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมาธิภาวนาที่วัดพุทธธรรมก็เช่นกันเราก็จะเห็นได้ว่าก็มีท่านผู้สูงอายุเซเว่นอัพคือเรียกว่า70ปีขึ้นไปนั้นก็คือถ้าถอยหลังไป34ปีท่านเหล่านี้ก็อยู่ในวัยทำงาน40กว่าปีกำลังอยู่ในวงการทำงานมีเงินมีทองเพราะฉะนั้นวัดพุทธธรรมนั้นมีที่กว้างขวาง 5-6 เอเคอร์หรือว่าอาตมาก็ไม่แน่ใจตรงนี้นะกว้างทีเดียวเอาอย่างนั้นราคาได้ทราบว่า800,000ดอลลาร์สมัย38ปีที่แล้วก็รวมตัวกันไม่ถึง5ปีสามารถจะเปย์ออฟได้นั่นก็หมายว่าพลังการทำงานของคนหนุ่มสาว อายุร่วม40ปีในช่วงนั้นก็ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจสร้างบริจาคเงินสร้างวัดการสร้างวัด